ด้านนางแบบขายาวเข็มรุจิราก็ของขึ้นเมื่อสุนัขข้างบ้านมากัดสุนัขของตัวเองอีกทั้งเจ้าของสุนัขยังพูดจาหยาบคายกับคุณพ่อของเธอจนเป็นเหตุให้ต้องระบายความอัดอั้นลง Instagram ค่ะหมาข้างบ้านก็หลุดออกมาแล้วก็มางับคอหมาเข็มงับคอหมาเข็มเข็มก็เลยแบบโทรไปบอกเจ้าของบ้านว่าแบบเอ้ยหมาคุณมางับคอหมาเข็มนะนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะก็โทรไปพอเขาลงจากรถมาจอดหน้าบ้านเข็มลงจากรถแล้วเขาก็แบบชี้หน้าด่าเลยนะคะแบบเธอมีสิทธิ์อะไรมาตีหมาฉันซึ่งแบบเฮ้ยถามก่อนเปล่าว่าแบบหมาฉันเลือดออกอยู่ตอนเนี้ยหมาฉันมีแผลอยู่ตอนเนี้ยทำไมคุณแบบคุณถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้แบบมีปากมีเสียงแล้วเขาก็มาว่าแบบพ่อเข็มแบบซึ่งค่อนข้างหยาบอะค่ะก็คุยกับพ่อเมื่อวานแบบโอเคไม่เป็นไรกันก็ปล่อยเขาไปเราขอเป็นบัวพ้นน้ำดีกว่า